าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี06นะคะเวลา 22:40 นาทีวันพฤหัสถามอาจารย์ว่าเรียนดูดวงได้มั้ยคะจะมีคู่ไหมลัคนาอะไรเกิดกรุงเทพมหานครและชีวิตจะดีขึ้นไหมคะเอาทีละเรื่องอะพฤหัสมรณะเรียนได้ไหมเรียนได้นะครับก็ต้องบอกว่าดีด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเทคไทม์หน่อยใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับลัคนาอะไรกรุงเทพลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎเสาเล็งลัคเป็นพินทุบาทนะครับนะแต่ว่าก็คือทำธุรกิจอะไรก็ไม่ควรจะมีหุ้นส่วนเนาะแล้วก็ความรักก็อย่าได้ไปคาดหวังอะไรมากนะครับชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ก็สำคัญที่อาชีพนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาสุขภาพด้วยนะของคุณเนี่ยเดินเหินระวังหกล้มหกลุกนะฮะจะยกของหนักก็ให้เซฟตัวเองก็ซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์นะครับถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะเพราะจริงๆในดวงนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆที่เคยทำก็ไม่ดีแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะพอสมควรนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุรัตน์นะคะเกิดวันที่6มกราคมปี22เวลาเที่ยงคืน15นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะการงานแล้วก็บูชาอะไรดีครับปฏิทินเป็นวันเสาร์แต่ปฏิทินโหรเป็นวันศุกร์เพราะฟ้ายังไม่สว่างนะครับการบูชานะของคุณเนี่ยถ้าสะดวกคือตอนนี้พระจันทร์เสวยอายุถึงย่าง42ครับก็ให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็พระปางห้ามญาติก็ได้ค่ะนะองค์พระร่วงก็อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิรชาคตรสาวันละ15จบเกณฑ์ชะตาในเรื่องของงานหลังมันเกิดผมเป็นห่วงนะฮะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานไม่สบายใจก็ได้มีปัญหากับนายก็ได้นะคุณเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายแล้วมันโยงเรือนเงินหลังวันเกิดของจริงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะเดือนละ10ตัวหลังวันเกิดครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณมนทชยาสายาลักษณ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่27มีนาคมปี20เวลาเกิดประมาณบ่ายโมงกว่านะคะบ่ายโมงนะคะโดยประมาณคำถามนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานค่ะไม่ได้บอกว่าทำอะไรด้วยค่ะอุตส่าห์เขียนมาแล้วนะสิ่งที่เด่นที่สุดคือดาวพุธนะซื้อมาขายไปคนกลางในหน้ากินส่วนต่างขายตรงทุกประเภทค่ะธุรกิจเรื่องการเรียนการสอนการเป็นเซลส์มืออาชีพนะพวกงานขายตรงหรือแม้กระทั่งถ้ามีความรู้เรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือตำรับตำราพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับนะคะคุณชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะไปกันไวนิดนึงฮะเหลือ1นาทีสุดท้าย พุธที่14กันยายนประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับก็คือวันนี้นั่นแหละแต่เวลาผ่านไปแล้วช่วงเช้านะครับก็ข้าไปเนาะผมเข้าใจว่าคงจดกันไว้แล้วล่ะค่ะกระโดดเป็นช่วงปลายเดือนฮะอังคารที่27กันยายนก็ประกอบการมงคลในทุกประเภทเช่นเดียวกันเป็นวันชัยโชคแล้วก็วันฟูนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 นถึง 15:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28กันยายนครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลก็ไม่ควรจะข้องแวะกับอีสตรีที่เหลือทํได้นะครับเพราะว่าเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดกัลยาโยก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ 9:31 นถึง 10:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาล่ะค่ะคุณชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะก็กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะสิ่งที่ทำให้เราสบายใจไม่ใช่แค่การปล่อยนกปล่อยปลาแต่มันคือการปล่อยวางนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ